คคุณผู้ชมครับวันนี้ผมมาแนะนำแอปพลิเคชันแอปหนึ่งนะครับซึ่งเหมาะกับนักดนตรีที่อยากจะฝึกซ้อมอยู่ที่บ้านมากๆนะครับเข้า App Store ครับเสิร์ชคำนี้นะครับนี่นะฮะเขียนเหมือน noise นะครับแต่เป็น m นะครับ moise m o i s e s นะครับนี่แอปพลิเคชันเป็นแบบนี้โหลดแล้วก็เปิดขึ้นมาหน้าตาจะเป็นแบบนี้ครับลงทะเบียนก่อนนะครับผมใช้ Facebook ลงทะเบียนนะฮะเรียบร้อยเสร็จปุ๊บมาที่ตัวบ้านนี้นะครับแล้วจะเอาเพลงเข้ามายังไงวิธีการก็คือไปที่ YouTube แล้วก็หาเพลงในการนี้ผมจะเอาเพลงของ Bruno มานะครับเพลง Leave the Door Open นะครับนี่อันนี้นะฮะก็จะกดแชร์นี่เลยโป๊ะแล้วก็คัดลอกลิงก์โป๊ะแล้วก็กลับมาที่แอป Moist นะครับตัวนี้เสร็จปุ๊บหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับมันมีเครื่องหมายบวกอยู่กดบวกแล้วก็นำเข้าจาก URL ครับหลังจากนั้นตัวที่เราคัดลอกลิงก์ที่อยู่นี่ครับกดประมวลสื่อเลยครับมันจะใช้เวลาประมาณ 2-3 นาทีนะครับทีนี้มันก็จะให้เลือกว่าจะแยก2แท็ก2แท็กก็จะเป็นเสียงร้องกับเสียงดนตรีหรือจะแยก4แท็กเลยก็จะเป็นเสียงร้องเสียงกลองเสียงเบสหรืออื่นๆนะครับแต่ถ้าเป็นตัวแอดวานซ์ถ้าเราจ่ายเงินเนี่ยมันก็จะแบ่งได้5แท็กเสียงร้องเสียงกลองเสียงเบสเสียงเปโนและอื่นๆโอ้โหเยอะแยะเลยตอนนี้เราจะใช้ฟรีเราลองอันนี้ก่อนแล้วกันนะฮะแบบแยก4แท็กโป๊ะแล้วกดส่งครับเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะอัปโหลดเข้าไปนะครับแล้วมันก็จะทำการประมวลผลเสร็จปุ๊บประมาณนึงนี่จะเขียนบอกตรงนี้นะครับประมวลผลประมาณสัก 2-3 นาทีครับจะเสร็จแล้วสามารถเซฟเก็บได้ด้วยนะฮะในการนี้ผมทำเรียบร้อยแล้วผมเข้าไปที่เพลงโป๊ะมาที่เพลงเสร็จปุ๊บเป็นไงครับอันนี้คือตัวฟรีนะฮะมันก็จะเป็นมีแทร็กของเสียงร้องมีแทร็กของเสียงกลองมีแทร็กของเสียงเบสและอื่นๆในการนี้ผมจะลอง cover กลองเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะปิดเสียงกลองเดี๋ยวผมเปิดฟังก่อนแบบเต็มๆนะมันจะเข้าเลยมั้ยขอบคุณกล้องแล้วนะอันนี้มีเสียงกลองนะครับผมจะลองตัดดูนะใช้ได้ถ้าเรากลองมาแค่นิดนึงเป็นไกด์ล่ะได้ร้องถึงไหนแล้วขอฟังเสียงร้องหน่อย
เซ่ขอเบสกับคอมเอาเบสอย่างเดียวเบสเดียวกองออกกับร้อง